ชมความงดงามของไต้หวันได้ทั่วโลกผ่านภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระบบ VR ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปล่อยคมลอยที่ผิงซีเทศกาลจุดพุดอกไม้ไฟที่ไทยนั้นหรือการเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติกับฝูงผีเสื้อบินภายในอุทยานแห่งชาติเมาหลินคนครเกาชงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นไฮไลท์สำคัญของเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันค่ะและจะถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ระบบเทคโนโลยี 3D VR ในมุมมอง360องศาซึ่งเพียงแค่คุณสวมแว่นตา VR ตอนรับชมก็จะเหมือนหลุดเข้าไปในโลกเสมือนจริงให้ทั้งอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ๆที่มีต่อการท่องเที่ยวในไต้ วันกรมการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมไต้หวันได้มอบหมายให้ทีมงานผลิตภาพยนตร์นะคะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อเก็บรวบรวมภาพวิดีโอบรรยากาศสําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกว่า100คลิปทั่วไต้หวันมาจัดทําเป็นภาพยนตร์ VR ฉบับสมบูรณ์ค่ะซึ่งทีมงานนะคะจะต้องทํางานนอกสถานที่มีการคํานวณน,นะคะถึงทิศทางการติดตั้งกล้องและจินตนาการถึงมุมภาพที่จะต้องบันทึกให้ได้จากสถานที่เหล่านั้นโดยภาพยนตร์ 3D VR นี้ค่ะจะถูกนําไปแสดงในนิทรรศการ การท่องเที่ยวไต้หวันในต่างประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้สัมผัสถึงความงดงามของไต้หวันผ่านสายตาของพวกเขาเองมณพรชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน